สวัสดีครับผมคือลาลัสนอเชลวันนี้อยู่เกมบลีกออฟเลเจนด์ออนการีน่าครับผมเป็นเกมแนวโมบ้าที่อยู่ในค่ายเครือการีน่านั่นเองโอเควันนี้เรารีวิวเกมออฟไลน์มาเยอะแล้วขอมารีวิวการเล่น LOL ก็คือลีกออฟเลเจนด์แบบออนไลน์มั่งกันดีกว่านะผมจะมาแนะนำตัวที่ผมเล่นกับตัวในทีมผมนะเอาแค่ทีมผมก็พอตัวแรกเลยตัวนี้เป็นตัวผมเองชื่อวอนอะไรนั่นแหละวอนคิงดาเลียสโอเคดาร์คลูมินา57สเปลที่ผมเอาเอ้ยอย่าเพิ่งสเปลโอเคเป็นสายแทงค์นะครับผมแทงค์ดาเมจกึ่งแทงค์นั่นเองสามารถออกโจมตีพลังโจมตีเยอะหรือว่าออกแทงค์คืออะไรแทงค์คือออกเลือดกับออกเกาะนะครับผมเอาให้ตัวถึกๆไว้ก็คือผมจะออกดาเมจก่อนสักอันนึงจะสักออกดาเมจของสักชิ้นนึงแล้วค่อยไปออกลงแทงก็คือออกเลือดออกเกาะทีหลังนั่นเองสเปลที่ผมเอามาคือ Ignite กับ Fat ส่วนตัวที่2ชื่อว่า Fiddlestick เป็นสายเวทนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นสายเวทที่กวนมากเคพูดว่าได้กวนมากจริงเอาสเปลเหมือนผมเลยครับ Ignite กับ Fat ส่วนตัวที่3ครับชื่อ Yasuo Espada Dark Knight นั่นเองโอเคคนนี้เป็นเพื่อนผมเองเขาเล่นอยู่ด้วยขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับโอเคได้ยินเสียงเขาแล้วก็เขาเล่นยาโซนะครับผมเอาสเปลบาเรียกับแฟตมานั่นเองบาเรียคืออะไรบาเรียสเปลนี้สามารถเพิ่มลดความเสียหายของฝ่ายศัตรูที่โจมตีมาก็คืออาจจะลดให้สัก200หรือ100ก็ประมาณ 2-3 วินาทีก็สามารถลดได้ช่วงนึงแฟตขออนุญาตคุณลานาเชียคนที่ตีฝั่งล่างครับดาวเมจครับเอ็กคอร์สเอ็กคอร์สเคซี่โอเคผมรู้ว่าเป็นคนแอบอ้างหรอกว่าพี่คิวเขาไม่เล่นหรอกครับคุณดักนายพี่คิวเขาไม่เล่น LL หรอกครับผมอะไรครับโอเคก็เป็นคนแบบอาจจะเป็น FC ของเขาก็ได้นะเราถึงไหนแล้วถึงแฟตใช่ไหมแฟตก็เป็นแฟตนี่เป็นสเปลที่สามารถวาร์ปไประยะสั้นๆของเคอร์เซอร์ได้คือวางเคอร์เซอร์ก็คือวางเมาส์ไว้ที่ไหนอาจจะวาร์ประยะสั้นๆไปตรงนั้นได้นะส่วนตัวที่4ก็คือมาสเตอร์ยีครับสเปลก็คืออิงไนท์กับแฟตก็เหมือนผมนั่นแหละเป็นสายนักฆ่าก็คือออกดาเมจอย่างเดียวไปเลยออกคิโอเคส่วนตัวที่5ของผมนั่นก็คือคลัตทารีนะครับผมเป็นสาย ADC คารี่ออกเหมือนตัวนักฆ่าเลยครับออกคิแล้วก็เล่นโจมตีไปเลยเอามาส่วนของที่ผมออกเริ่มต้นก็คือดอร์เรนชิลนะครับผมดอร์เรนชิลเป็นของที่บวกพลังชีวิตบวก100แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตบวก10ต่อ5วินาทีก็คือเวลาผ่านไป5นาทีเนี่ยชีวิตพลังชีวิตเราจะเพิ่ม10สามารถขออภัยนะครับขออภัยครับถ้าผมเล่นไม่ค่อยเก่งหัดเล่นนะครับก็ถ้าผิดพลาดแล้วก็ขอโทษโอเคครับผมก็หัดเล่นเหมือนกันก็ขอฝากด้วยละกันนะสำหรับโปรเจกต์ The Origin โอเคมาถึงผมเลยใส่ลูนแทงค์แบบจริงๆเลยลูนแทงค์ก็คือลูนก็คืออะไรลูนคือสิ่งที่ซื้อนอกเกมเนี่ยมันจะมีร้านค้าอยู่ก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่ในตัวเนี่ยผมซื้อมาก็จะรูนเกราะกับรูนเวทซื้อมาก็ใส่ไปคนอื่นเนี่ยเขาเกาะเท่าไหร่เกาะ3เมตรเกาะซันทาเวท42 12ของผมเนี่ยใส่รูนแทงค์มาโดยเฉพาะซึ่งดาเมจไม่ค่อยมีเลยโอเคฝั่งตรงข้ามที่เราจะสู้ด้วยหรือเหมือนจะเป็นเชนกับชื่ออะไรนะเกฟโอเคกาเลฟเกมนี่ก็สาย ADC ครับ ADC carry ออกโจมตีออกคีนั่นแหละส่วนเชนนี่สายเหมือนผมเลยแทงค์นั่นเองนะ GT Hot กับคิมูจิส่วนคนที่ชื่อไอ้คลอสนี่เล่นดาวเวนซึ่งผมก็ไม่รู้สินะว่าเป็นพี่เขาหรือเปล่าเฮ้ยนี่อะไรวะนี่ออกจากเกมไปแล้วมาแล้วโอ้ยไม่เข้าครับเชนไม่เข้าครับมันมีหวานครับคุณดาโอ
คุณยาตัวคุณทำอะไรอยู่ครับของมาแล้วเมื่อกี้ปิงขึ้นปิงครับผมปิงขึ้นไปแรมครับแรมช่วยผมด้วยคุณดักนายผมกำลังไปแล้วโอเคบวกกับมันบอกแล้วคุณไหวใจเย็นคุณดักนายอายุสลอยเลยผมคือตัวแทนครับไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้รู้มันมีสกิลพุ่งหลบเฉยเลยโอ้ยไม่โดนโอเคครับแข่งขันอะไรมันนี่เฮ้ยคุณแย่แล้วตายแต่ยังคุณดังไหนหนีก่อนก็ได้โทษทีครับเนื่องจากว่าเกิดอาการมานาหมดมานาก็คือเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราต้องมีมานาใช่ไหมมานาคือหลอดสีฟ้าเนี่ยข้างล่างเลือดนะครับผมหลอดสีฟ้าเรื่องมานาซึ่งจะน้อยกว่าเลือดประมาณ 2-3 เท่านะขออภัยที่มานาหมดเมื่อกี้แล้วก็ตายเลยอะการนี่เจอกับอีเซียวใช่ไหมเอลลิสโอเคเขาเรียกเอลลิสครับผมฟันนี่อ้าวดึงไม่โดนครับนะจะเย็นคุณยีเอ้ยมันมีสกิลพุ่งทั้งคู่เลยโอเคแย่แล้วโดนป้อมยิงโดนไล่คิวได้คุณยาโซคุณจัดการมันเรียบร้อยเป็นการเข้าขากันได้ดีมากโอเคขอกลับบ้านไปกับผมเนื่องจากได้ของนะดาเลียเนี่ยสายดาเมจกึ่งแทงใช่ไหมเราจะแนะนำของว่าให้ออกดาเมจสักชิ้นหนึ่งสัก2ชิ้นก็ได้แล้วค่อยลงแทงครับผมก็ออกดาเมจก่อนละกันนะโอเคออกตรงเลือดมาก่อนดูดเลือดโอเคดูดเลือดมาก่อนมีการย้ายเลนเกิดขึ้นครับผมน็อกเทิร์นครับน็อกเทิร์นนี่จริงๆอยู่ล่างครับย้ายกับชื่ออะไรนะเอลลิสใช่ไหมอีลิสเอลลิสนั่นแหละย้ายไปล่างแล้วน็อกเทิร์นนี่มากลางแทนเนื่องจากเอลลิสสู้ไม่ไหวหรือเปล่าตัวฟิโดสติ๊กโหดไปหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเราจะมาเปิดฉากการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มครับผมโอเคตอนนี้ร้านเราเชฟเอาเชฟครับเชฟครับไม่ต้องยุ่งกับเชฟโอเคผมไม่ได้จะยุ่งกับเชฟหรอกแต่ว่ามันโอ้โหเอซีมันอยู่หลังตลอดเลยโดนปล่อยครับเยี่ยมแอสคิวเทนเกิดขึ้นครับผมแอสคิวเทนคืออะไร
คือแชมเปี้ยนฝ่ายศัตรูตายโดยที่ไม่ได้ได้ตายโดยที่ไม่ได้โดนแชมเปี้ยนฝั่งผมฆ่าโดนป้อมตีตานะครับป้อมยิงตานั่นเองก็มันช่างโง่จริงโดนป้อมยิงตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนรอผมแดนเตะก่อนละกันค่อยบวกผมว่าคุณกลับบ้านไปก่อนนะดีละอ้าวแล้วกลางทำอะไรเอ้าใจเย็นคุณดาร์กไนท์คุณใจครับคุณกลับเลยผมไม่ตายง่ายหรอกกลับไปเลยกับขอมาครับกลับบ้านครับว่าเดี๋ยวไม่ได้ดูเกือบตายโอเคสุวรรณนี่จะเล่นดีนะครับเพราะว่าเอดีซีเก่งหรือเปล่าทำให้เราได้มีเงินใช้กันนะครับเนื่องจากป้อมแตกเฮ้ยมันนี่เฮ้ยโดนตันใจครับคือรันตัวใช่แล้วครับผมไม่ได้อะไรนักหนาวแค่โดนตันมันเป็นอะไรที่เศร้ามากกับการโดนตันคุณหนุ่มครับคุณช่วยมาเร็วๆหน่อยได้ไหมครับมันไม่ตายวะผมไม่กล้าไปเอาอ่ะเดี๋ยวน้ำมันโดนกลับบ้านก่อนแล้วกันฝากคุณด้วยครับที่เหลือพายุไปเลยเอ้ยเชนวาร์ปมาครับผมเชนวาร์ปมาคุณไม่ไหวแล้วคุณบอกตัวแทงถอยดีกว่าพายุดิคุณพายุเอ้ยโถเอ้ยกรามเบยกรามเบยกรามเบยเหลือเลือดนิดๆอีกแล้วเหรอไม่ชอบเลยไม่มีแฟนตัวด้วยดิวาร์ปไม่ได้อ่ะเนี่ยเน็ตหลุดจังเลยเชื่อมต่อฟังได้ตัวเดียวยิงตายซะงั้นคุณหนุ่มครับคุณระวังนะครับเกิดอาการชวนละมุนเมื่อกี้ที่เห็นฟ้ามืดไฟนี่เป็นอันติของน็อกเทิร์นนะครับผมน็อกเทิร์นตัวไหนก็คือเนี่ยไอตัวผีดำๆไอตัวเนี้ยเกมเป็นอัติของมันสามารถทำให้แมปกลายเป็นสีดำแล้วก็พุ่งมาหาเราได้ซึ่งก็ระวังตัวด้วยล่ะเพราะอัติเป็นเกรียนมากคุณนุ่มออกมาจากป้อมคุณนุ่มออกมาจากป้อมไม่ทันแล้วท้องแล้วโดนเปียกใช่โดนเปียกคืออะไรและก็เกิดอาการหิวไม่ได้ครับโอ้ยมานี่เฮ้ยมันโดนหนีปั๊บไม่ทันนะครับผมอัตติมาสามารถลัดได้นะไอ้ดาเลียสเนี่ยแต่ลัดไม่ทันนะครับลัดเหรอผมไม่คนไปเปิดเองผมไม่ได้ลัดเขามาลัดผมโอเคประมาณนั้นนี่เราไอ้คลอสไอ้คลอสไอ้คลอสเคซี่มาไปแล้วเอาชื่อพี่คิวแม่บ้างหรือว่าพี่คิวเนี่ยแต่ว่าน่าจะไม่ใช่นะไม่หน่ายครับคุณเชนผมว่ามึงสกิลพุ่งอ่ะเกียนจริง
โอ้โดนไปจงหนึ่งเอาลาดเอาแชร์ระวังครับด็อกเทิร์นมาไอตัวผีเดี๋ยวผมจะลองถามเขานะครับ Mine or yours? เขาใช่ที่คิวหรือเปล่าตอบว่าอะไรโอเคครับไอเชนเนี่ยติมันสามารถวาร์ปได้นะโอ้ยติดเฟียแหลมไหมล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาคุณหนุ่มครับมันอันนี้กันแล้วเรารีบเอาป้อมนี้ให้แตกแตกเสร็จรีบไปป้อมกลางเลยครับผมโอเคผมได้ดาเมจแล้วต่อไปจะทำการลงแทงเลยนะไม่ทันแตกแตกขึ้นงั้นโอเคเรามาออแปลว่าทั้งหมดนะครับผมมาเอาป้อมกลางกันดีกว่าป้อมกลางเธอสกิลมันยาวมากป้อม3ป้อมแรกมันก็ได้แตกหมดแล้วซึ่งป้อมเราแตกไปแค่ป้อมเดียวนะครับผมก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยคุณยาสุโอคุณหนีมาเกือบแล้วครับช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยไปไหนแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้ Noxus will rise strength above all คุณยาสุโอครับผมว่าไปหลอดป้อมมันดีกว่าไหมถ้าอยู่ได้อะไรขึ้นมาหรือว่าได้ก็ไม่รู้สินะโอ้ติดยายสังเคราะห์แสงโอ้ติดไม้เอ้ยติดยายไม่ใช่ติดไม้เขาใส่ช่วงชุลมุนครับผมขอตะคิวซะงั้นคุณหนุ่มคุณดันบอลไปเลยคุณมาทำไมอ่ะคุณหนุ่มคุณดันบอลไปเลยขออภัยครับไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องดันบอลก็ได้โอเครู้สึกว่าทีมเราจะไปได้สวยนะคุณหนุ่มก็คือ
ลืมบอกไปว่าคุณดาร์กไนท์เนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อหนุ่มนะครับผมโอเคก็เป็นชวนมาเล่นชวนมารีวิวด้วยกันซับความเสียหายโอเค I do not tolerate cowardice All เอ็นเลยดีกว่าครับเฮ้ยใหญ่แล้วโดนโอ้โหระวังครับคุณลาโตเจครับไม่ถ่านแล้วครับโทษทีโทษทีลึกไปแล้วก็ไม่รู้มันมาแก๊งด้านหลังนะผมจึงบอกว่าให้ออเอ็นเลยเอาดีๆแล้วมาเอาทีเดียวเอ็นไปเลยคุณยาซูอ้าวกรรมต้องไปแล้วคุณมาอ้อเขาจะบวกกันแล้วทีมไฟนะครับผมถุยทีมไฟนะครับคือ5ต่อ5นั่นเองระวังโดนล้อมนะคุณยศโดนอันตีโดนน็อกเกอร์นะโอ้ยโหดมากเอสคืออะไรเอสคือฝั่งมันตายทั้งทีมครับผมนี่ครับทุกคนตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังสว่านอันนี้เมื่อกี้เป็นอันตีของคุณเอ็กคอร์สเคฟนี่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช่พี่คิวหรือเปล่าแต่เป็นชื่อดาเวนคือไม่อยากพลาดพิงใครมากแต่ก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นคนเรียนแบบไม่เชิงเรียนแบบหรอกเป็น FC พี่เขาก็ได้นะ I do not tolerate cowardice คุณยาโซคุณระวังวิ่งมาหาผมคุณยาสุโอหนีไปมันเยอะผมรู้ซึ่งผมแค่เฮ้ยแย่แล้วคุณบวกเลยคุณยาสุโอยีเกมหมดนะครับไม่หมดหรอก3ตัวโอเคยอมไปได้แล้วครับทุกคนนี่เป็นน้ำใจนักกีฬามากก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะแพ้ก็ต้องพิมพ์ว่าเออนี่ GG เป็นกรานบอกให้รู้ว่าเล่นกันด้วยดีนะครับเอ้ายังไม่ GG กันเหรอเนี่ยใครยังไม่ยอมนะครับคุณไม่คือเขาไม่ได้ยอมหรอกคือทำไมไม่เอ็นโอเคไม่เป็นไรเราจะเล่นแบบช้าๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนมากการใดฝั่งผมก็ได้เอฟตายทั้งทีมาแล้วฝั่งนู้นโอเคได้ของเยอะอยู่แล้วThey will regret opposing me.
กิลติดตัวลืมบอกของดาเลียสเนี่ยเป็นตีปกติหรือตีด้วยสกิลเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามที่โดนตีติดพิษนะครับผมก็เหมือนอีกไนท์แหละติดพิษแล้วก็ลดนิดหน่อยทีละอ้าวจีจีของจริงครับผมโอเคชนะเว้ยโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับ